เป็นอาชีพเรามานานแล้วถ้าสมมติผมทำกันมาอย่างผมมี10ปีแล้วอย่างคุณเสรียงเกือบ30ปีคุณเพิ่มจิตเกือบ40ปีแล้วสลากมี2ประเภทคือสลากกินแบ่งรัฐบาลกับสลากการกุศลส่วนใหญ่พวกรายใหญ่ๆญี่ปุ่นจะได้ในสลากการกุศลสาเหตุที่ทำไมญี่ปุ่นได้สลากการกุศลเพราะว่าสลากการกุศลเนี่ยเป็นสลากที่มูลที่หรือองค์กรการกุศลนะครับร้องขอไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหารายได้เข้ากับมูลที่องค์กรกุศลสมมุติว่าผมยกตัวอย่างอย่างสภากาชาดไทยต้องการสร้างตึกอะไรก็แล้วแต่ต้องการใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านนะครับสภากาชาดไทยก็จะทำเรื่องไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะทำเรื่องถึงกระทรวงคลังกระทรวงการคลังขออนุมัติครม.ให้จัดพิมพ์จัดจำหน่ายนี่ประเด็นตรงนี้สำคัญคือเมื่อกองสลากจัดพิมพ์ออกจำหน่ายแล้วไม่สามารถจะจำหน่ายได้เพราะกองสลากไม่มีการตลาดจึงจำเป็นที่ต้องจะหาลูกค้ารายใหญ่จึงมีการประมูลนั้นลูกค้ารายใหญ่อย่างพวกผมก็จะได้เปรียบเพราะในการประมูลแต่ละครั้งมันต้องจ่ายเงินก่อนมันต้องมีหลักค้ำประกัน 100% อย่างต้องการใช้หารายได้ 3,000 ก็ต้องหาเงิน 3,000 ไปค้ำประกันงั้นรายย่อยจะหมดสิทธิ์ตรงนี้เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงที่จะหารายได้นั้นเป็นที่มาที่ไปของที่เขาว่า5เสือ4เสือ3เสืออะไรก็แต่กองเริ่มเข้าวงการหวยมา10ปีมาอย่างไรจากธรรมนัตการไม่ถึงมาชอบอยู่ดีเข้ามาก็มีรายใหญ่รายหนึ่งเข้ามากู้ตังค์ผมเขาได้สลากมาพูดถึงพอถึงเวลาแล้วเขาไม่มีเงินมาชำระผมก็เอาโควต้าหวยมาให้ผมจำได้เลยครั้งแรกได้โควต้ามาเกือบ 20,000 ผมเอามากองในออฟฟิศเก่าผมเป็นกระดาษแล้วไม่รู้จะไปขายใครจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่มันทำให้เราเรียนรู้เรื่องคือสำคัญคือการค้าสลากเนี่ยเราต้องมีตัวแทนในแต่ละจังหวัดครับแล้วเดี๋ยวเขาไปกระจายของเขาเองจังหวัดก็คือมีรายใหญ่ๆผมมีรายจังหวัดละเจ้าเดียวที่เหลือเขาไปกระจายเขาเองครับเขาก็ได้กำไรของเขาแล้วเขาไปกระจายลูกค้าผู้ค้าสลากรายใหญ่ส่วนใหญ่จะมีแผงย่อยของเขาอยู่แล้วเอายกตัวอย่างในกรณีของผมนะครับของผมนี่ในกรุงเทพมหานครผมจะมีประมาณสัก500กว่าแผงแล้วก็จะมีแผงตัวแทนที่อยู่ในแต่ละจังหวัด77จังหวัดมีทุกจังหวัดก็พูดเรียนตรงๆว่าจะแบกภาระในการดูแลลูกค้าของผมทั้งหมดเลยนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและ77จังหวัดนะครับปัญหาผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ยปัญหาคือในเรื่องของเงินทุนเขาไม่มีดังนั้นผู้ค้าสลากรายใหญ่หรือที่เราเรียกว่ายี่ปัวเนี่ยก็จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนตรงนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยเครดิตนะครับสลากจะรับทุกๆ15วันนะครับงั้นเครดิตเราก็จะงวดชนงวดนะครับทีนี้พอเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วมันเป็นการเรื่องของการค้าขายที่เป็นแบบอุปถัมภ์กันมาตลอดนะครับเดิมผู้กองได้มาเท่าไหร่อะคะโควต้าที่ได้มาเนี่ยโควต้าเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด4นิติบุคคลที่ได้รายใหญ่นะครับคือบริษัทคุณเสรียงได้ 5,600 เล่มใหญ่เล่มละ100ฉบับของคุณปลื้มจิตได้ 5,600 เล่มใหญ่ของผมได้ 5,600 เล่มใหญ่ของมูลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ประมาณ 40,000 ก็ถือว่าเป็นรายใหญ่ที่สุดพอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายนะครับว่ากระจายสลากส่วนใหญ่นะครับให้ไปสู่ผู้ค้าโดยตรงคือผู้ค้ารายสุดท้ายที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับถ้าบอกว่าณเวลานี้กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ของผมต้องปรับก็คือ1ต้องดูท่าทีก่อนว่าการตลาดหลังจากงวดสิ้นเดือนธันวาไปแล้วเนี่ยการตลาดจะเป็นยังไงนะครับเพราะสลากเนี่ยมันเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็นเรื่องของความหวังของคนทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในระดับรากหญ้าดังนั้นการบริโภคนี่มันจะไม่มีความแน่นอนนะครับเราก็จะดูก่อนว่าหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเนี่ยการตลาดจะเป็นยังไงนะครับไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากดูนานไหมครับสักเดือนสองเดือนครับประมาณสักเดือนสองเดือนแต่สำหรับลูกค้าเรานะ
ลูกค้าเราที่ค้าสลากซึ่งปกติก็รับจากเราอยู่แล้วเนี่ยในเวลานี้ต้องแปลสภาพให้ไปรับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรงนะครับปัญหาก็คือจะมีในเรื่องของเงินทุนนะครับซึ่งผมเองก็เหมือนกับว่าเราเลี้ยงลูกค้าของเราไว้ก็จะไปซัพพอร์ตเรื่องเงินทุนแต่ในเรื่องของผลประโยชน์กำไรเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นก็คือเราจะให้เรื่องเงินทุนใครไม่มีก็สามารถที่จะเป็นเงินสนับสนุนได้บางคนที่พอดูแลตัวเองได้เพราะว่าจองอย่างมากก็15เล่มก็เป็นเงินไม่เท่าไหร่ก็ดูแลตัวเองแต่มีบางรายที่เขาเคยชินมาจากการค้าสลากมานานเนี่ยว่าเขาจะต้องได้เครดิตทุก15วันเราก็จะไปเข้าไปซัพพอร์ตคนด้วยค่ะมีผลกระทบใช่ไหมคะมีผลกระทบมากครับเพราะว่าผู้ค้าสลากเนี่ยนะครับคือหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันจะสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผู้ค้ารายแรกคืออย่างกลุ่มพวกผมได้มาในราคาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มาในราคาต้นทุนเราก็ไปบวกไปต่อเล่มเนี่ยนะฮะเล่ม100ฉบับเนี่ยกำไรไม่เกิน200บาทนะครับกว่าจะไปถึงผู้ค้ารายสุดท้ายเนี่ยนะครับรายที่1รายที่2มันก็เฉลี่ยรายได้ไปกันเป็นทอดๆแต่ว่าคือทางผู้ค้าอย่างผู้กองเนี่ยค่ะจะมีส่วนร่วมหรือว่าจะไปรับมาสลับมาขายอีกนะคืออย่างผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าผมต้องปรับให้ผู้ค้าผมเนี่ยต้องแปลสภาพตัวเองเป็นผู้ค้ารายย่อยที่จะไปจองกับธนาคารกรุงไทยเองธุรกิจตัวนี้เหมือนกับผมต้องชะลอว่าผมดูว่าการตลาดในงวด2งวดมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมเชื่อนะว่าเมื่อมีการแข่งขันการตลาดแบบที่ผมเรียนสักครู่ว่าเลขไม่สวยบ้างอะไรบ้างผู้ค้ารายย่อยเขาจะทิ้งสลากเมื่อทิ้งสลากกองสลากไม่สามารถไปขายได้ท้ายสุดก็นึกถึงพวกผมพอเป็นแบบนี้ปรับแผนนะคะจะให้รายย่อยเนี่ยค่ะครับเข้าไปซื้อไปรับมาเนี่ยมันจะได้มาสักเท่าไหร่อะคะลองคำนวณคือส่วนใหญ่ผู้ค้าที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าขายกันไม่เกินแผงละไม่เกิน50เล่มทีนี้เขาไปจองในเวลานี้เขาได้ประมาณ15เล่มเขาก็ไม่กล้าลงทุนเยอะเพราะว่าไม่รู้ว่าราคาในท้องตลาดเมื่อมีผู้ค้าเยอะเนี่ยมันจะไปขายให้ใครอย่าลืมว่าณเวลานี้สลากงวดหนึ่งอ่ะมี50ล้านฉบับคนไทยมีจำนวนเท่าไหร่67มันจะไปขายคนไทยทั่วประเทศมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวมันต้องมีปัญหาเรื่องการตลาดสลากมันเฟ้อแล้วลูกค้าที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทนะคะเขายังเป็นลูกค้าต่อไปในตอนนี้หรือว่าลดขายจำนวนไปได้เพราะจองได้กี่คนคือจองได้บางคนคือจริงๆณเวลานี้ถ้ารายไหนแผงไหนจองได้15เล่มนี้เขาอยู่กันได้เพราะเขาไม่กล้าลงทุนมากเหมือนกันเขาก็ดูคนที่จองไม่ได้มันก็เดี๋ยวผมต้องเข้าไปซัพพอร์ตว่าจะหากลไกไงให้เขามีสลากเป็นไหนไปหาสลากเป็นส่วนอื่นให้เขามันก็มีมูลที่บางมูลที่ที่เขาไม่ค้าจริงนะแล้วก็เข้าไปซื้อแล้วครับตอนนี้ก็โดนตัดที่โดนตัดเลยมันก็มีอย่างของฐานพันศึกเนี่ยเขาไม่ได้ค้าจริงหรอกมันก็มีการออกมาจ่ายกันได้อย่างนี้เราต้องลดราคารับซื้อด้วยป่ะเพราะสลากลดราคาต้องลดราคาจะไปซื้อราคาสูงขาดทุนนะตอนนี้เรารับอยู่เท่าไหร่เมื่อก่อนเราบวกให้เขาบาท60ต่อคู่ใช่ไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยพวกผมทั้ง4เจ้าเนี่ยจับมือกันแล้วเราจะไม่ซื้อเราจะให้กลไกตลาดมันเดินก่อนมันเป็นยังไงสังเกตงวดหลังวันที่16ธันวาเนี่ยแผงพวกผมจะไม่ค่อยมีสลากแต่รายย่อยเขาก็ว่างไปก็คือไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแทรกแซงรายย่อยเขาทำหน้าที่ไปก่อนครับคือปัญหาเนี่ยเรื่องของสลากคือถ้าย้อนหลังไปเนี่ยตอนสมัยที่ออกหวยออนไลน์สลากถูกทิ้งเยอะมากพอสลากถูกทิ้งปุ๊บก็มาขอร้องให้พวกผมเนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตมันกำลังจะเกิดเหตุการณ์ผมคาดนะครับมันกำลังจะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกครั้งคิดว่าน่าจะสัก2งวดจะเห็นสัก2งวดก็จะเห็นครับตอนนี้สลากก็ต้องมาแก้เกมอีกใช่ครับต้องมาปรับตัวอีกรายใหญ่ใช่มันเกิดมาหลายครั้งแล้วเรื่องนี้
แล้ววันนี้เนี่ยมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลตลอดจนจังหวัดเนี่ยสำหรับคนไม่ได้ขายจริงเข้าไปขายใครล่ะครับนี่ปัญหาเขาไงครับที่ต้องไปดูแลต้องไปเข้าไปรับไม่ถ้าเป็นลูกค้าผมดูแลแต่ว่าถ้าชาวบ้านทั่วไปเดี๋ยวนี้ผมไม่เอาเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ผมเขาร้องขอไม่ให้ผมเข้าไปแทรกแซงการตลาดเขาก็ต้องการเรียนรู้กันดูจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นผู้กองคิดว่าให้เวลามันหน่อยแค่ไหนอะคะภาพที่เราจะเห็นทั้งในเรื่องของการทิ้งสลากแล้วก็ปัญหาคนออกจากระบบผมให้ไม่เกินเดือนกุมภาคือจะเห็นตลาดจะเห็นเลยสู่จุดสมดุลใช่คือเขาคาดการเอาไว้ว่าในกลุ่มลูกค้าของผมนะคาดการว่าประมาณงวดกุมภาพันธ์จะซิงแต่ทิ้งสลากกันเยอะและการค้าสลากเนี่ยมันเป็นฤดูกาลนะครับอย่างช่วงเปิดเทอมเนี่ยรับรองขายไม่ได้ตรุษจีนขายดีปีใหม่ขายดีมีช่วงหน้าฝนนี่ขายไม่ได้เลยสลากเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งที่ปีน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยผมขาดทุนรายใหญ่ขาดทุนกันบางราย 300-400 ล้านนะมันขายไม่ได้ต้องรับแต่เราก็ต้องรับแสดงว่าคนกระโดดประมาณนี้ต้องรู้จักใช่คือช่วงปี 53 นี่พวกผมมีสลากกันเยอะมีผมก็มีหลักเกือบ 20,000 ที่เป็นสัญญาแล้วก็รายย่อยที่เข้ามาขายเราอีกปีนั้นน้ำท่วมเนี่ยสลากขายไม่ได้ขาดทุนยับงั้นการค้าสลากจะมองสวยหรูอย่างเดียวไม่ได้สลากนี่ 100% เนี่ยกำไรพวกผมเนี่ยไม่เกินเนี่ยอย่างต้นทุนเขาให้ 12% ผมได้กำไรเต็มที่ไม่เกิน 12% ส่วนลดเนี่ยครับแต่ก่อนให้ 9% ก็กำไร 9% แต่คนไปมองว่าได้กำไรเยอะรายได้ส่วนใหญ่มันเข้ารัฐไม่ได้เข้าผู้ค้าอย่างพวกผมคนไม่รู้จริงมองว่าผู้ค้าสลากจะได้รายได้เยอะเสือนอนกินอะไรประมาณมองดูมาตรการที่บอร์ดออกมาจะควรจะเป็นมาตรการในระยะยาวระยะปานกลางหยุดได้หรือว่าพออนาคตการเมืองเปลี่ยนควรจะกลับมาอีกไหมคืออย่างที่ท่านประธานบอร์ดท่านชี้แจงมาท่านมีรถแมป3ขั้นตอนใช่ไหมครับขั้นตอนแรกคือควบคุมราคาสลากให้อยู่ในราคาไม่เกิน80 บาทขั้นตอนที่2คือกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยให้มากที่สุดนะอันนี้ขั้นตอนที่1รถแมปที่1ที่2นี่ท่านผ่านมาแล้วรถแมปที่3คือจะทําการออกหวยออนไลน์ประมาณกลางปีหน้าวันนี้เนี่ยมาตรการทางการมาถึงเฟสที่2พอเฟสที่3อาจจะมีหวยออนไลน์ออกมาคุณธรรมนัสมองยังไงครับกับการออกออนไลน์หวยออนไลน์นี่แน่นอนปัญหาคือคนทิ้งสลากผู้บริโภคเนี่ยคนไทยต้องยอมแล้วคือของใหม่นะครับจะไปแห่ไปซื้อหวยออนไลน์กันซึ่งหวยออนไลน์เนี่ยที่ผมทราบมาก็จะขายผ่านตู้ ATM แบงค์ทุกแบงค์เหมือนกันไม่มีเหมือนที่ล็อกเซ่เคยจะทำนะครับดังนั้นการซื้อง่ายเนี่ยมันจะทำให้หวยเนี่ยสลากนี่ขายยากและจะเกิดปัญหาการทิ้งสลากเหมือนปีที่รัฐบาลทักษิณทำถึงเวลานั้นก็คงต้องเรียกร้องเจ้าใหญ่ๆให้มาซัพพอร์ตอีกแบบเดิมเพราะการตลาดมันอยู่ในมือเราคือจริงๆและณเวลานี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะให้กลไกตลาดมันเดินอย่างนี้นะราคานี้โอเคอยู่แล้วมันสามารถอยู่กันได้แต่ปัญหาคือผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์การสลากไม่ได้ค้างไงการสลากยิ่งกว่าครับปูครับปลายนะครับเน่าไวนะ15 วันมันเจ๊งเลยนะแช่น้ำแข็งไม่ได้นะเลยหวยออกก็คือกระดาษเปล่าขายไม่ได้ก็คือต้องเตรียมตัวเจ๊งอะครับนี่เรียนตรงๆแล้วเลขที่ไม่สวยขายไม่ได้ครับอันนี้คือปัญหาที่ผมจะเรียนต่อไปว่าปัญหามันจะเกิดการทิ้งสลากสำหรับผู้จองไม่ไปรับกันเพราะมันขาดทุนสลากมันไม่ได้ขายทุกใบสลากนี่ถ้าขึ้นต้นที่000เนี่ยไม่มีราคาเลยไม่สามารถขายแม้แต่ราคา60 บาทก็ขายไม่ได้ดังนั้นผู้ค้ารายย่อยที่ไปจองสลากนี่เขาไม่ได้รู้หรอตัวเองจะได้เลขอะไรบ้างบางท่านได้เลขไม่ดีขายไม่ได้เตรียมขาดทุนได้เลย
นี่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปว่ามันจะมีการทิ้งสลากตรงนี้ผมเชื่อว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคงมีมาตรการควบคุมแล้วว่าจะแก้ปัญหายังไงในการทิ้งสลากต่อไปเลขที่ไม่สวยแล้วก็ในส่วนของผู้ค้ารายใหญ่ต้องรับซื้อค่ะแต่ละงวดมีเฉลี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เลย20%ได้นะครับไม่ใช่0.1ไม่ใช่น้อยไม่ใช่เหมือนที่เป็นขานะครับ20%ต่อเจ้าหรือว่าทั้ง4คือสมมุติว่าผมมีอยู่หมื่นเนี่ยตัดไปเลย 20% ขายไม่ได้ครับต้องมานั่งครับไล่ดูรางวัลเองคือผมก็ต้องมาพอหวยจะออกแล้วเนี่ยฮะสมมุติว่าวันที่16พรุ่งนี้วันที่16เนี่ยครับวันที่14 15ผมเรียกกลับคืนมาแล้วผมก็ต้องมาทำอะไรของผมให้ขายได้คือแทนที่มันขายไม่ได้ขายได้ราคา50บาทผมมาขาย40บาทก็ต้องขายฮะมันก็จะมีชาวนาที่เขาแห่งเข้ามาซื้อวันคืนวันที่15สมัยก่อนเนี่ยมีการรวมเลขชุดเนี่ยเรารวมกันยังไงฮะและสมัยนี้ยังมีอีกไหมหวยนี่เขาจะออกทั้งหมดเขาเรียกว่า50หมวดครับเลขมันจะซ้ำกัน50หมวดฮะ50หมวดสมัยก่อนเนี่ยเราเอาแต่ละหมวดที่เลขเหมือนกันมาจับคู่งั้นผู้บริโภคในเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาชอบซื้อเลขที่มันเหมือนกันถ้าถูกก็ถูกมือเดียวใช่นั่นเรียกว่าจับคู่มันทำให้สลากราคาแพงการจับคู่แล้วเราแลกกันยังไงคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็อย่างพวกผม4กลุ่มเนี่ยเราก็จะสมมติว่าคุณเพิ่มจิตคุณจะจัดหมวดไหนผมเอาหมวดของผมไปแลกคุณผมจะจัดหมวดนี้นะสมมติว่าผมจัดเลข001ผมเอาหมวดทั้งหมดมารวมกันส่วนเลขอื่นคุณปลื้มติดคุณจะไปจัดอะไรแล้วก็มาแลกกันเองมันทำให้หวยมีราคาขึ้นแล้ววันนี้ล่ะเพื่อเอาไปเฉลี่ยกับราคาที่มันขายไม่ได้เพราะหวยเนี่ยถ้าเลขไม่สวยเนี่ย60บาทก็ขายไม่ได้บางงวด40บาทยังขายไม่ได้เลยนะเราไปมองเดี๋ยวว่าราคาที่มันสูงจริงๆมันถัวเฉลี่ยกันพอมาตรการรัฐบาลออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ร่วมมือกันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นมาหลายงวดแล้วมันก็ขายยากขึ้นขายยากขึ้นเราต่างคนต่างแยกกันค้าระหว่างผู้ค้ารายใหญ่ทั้งหมดตอนนี้รวมชุดก็เลยเหลือน้อยเนี่ยบอกว่าแค่ห้าเขาไม่อนุญาตให้รวมชุดแต่ก็รวมได้เองรวมได้แต่80บาทไม่เกิน5ชุดแล้วรวมแล้วจะได้อะไรรวมได้ก็ราคาก็ไม่เกินคือปัจจุบันพวกผมขายกันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็72 73ถ้ารวมก็75อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือรวมถึงเงินบางส่วนที่มีการคุยกันว่ามันตกไปอยู่ในพรรคการเมืองว่ารัฐบาลด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่าประเพณีการปฏิบัตินะครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสมัยก่อนกว่าจะได้สลากมาเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามท้ายสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของราคาสลากดังนั้นรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าทำไมไม่สามารถที่ควบคุมราคาสลากได้เพราะว่าราคาต้นทุนมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นสลากก็จะ80กว่าบางงวดก็ร้อยกว่าก็มีเพราะว่าราคาต้นทุนมันสูงต้นทุนเหล่านี้มันต้องแบบมันทำให้รายย่อยหลายปีกสูงขึ้นไปด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าต้นทุนจากรายแรกอย่างพวกผมมันสูงมันก็บวกไปตามสเต็ปอยู่แล้วแต่พอมารัฐบาลชุดนี้โดยการนำของพระท่านนายกรัฐมนตรีโดยให้ท่านพลโทอภิรักษ์สุพงศ์เข้ามาควบคุมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์ราคาสลากมันก็ตกต้นทุนที่ต่ำพอต้นทุนที่ต่ำตกเล่มละ 7,040 บาทนั้นสเต็ปที่พวกผมไปบวกกัน100 200มันจะทำให้ควบคุมราคาสลากไม่เกิน80บาทได้ซึ่งก็สามารถทำได้ค่ะแสดงว่าแนวทางนี้มั่นใจว่าราคาสลากมันจะอยู่80บาทได้คืออย่างที่ผมเรียนสักครู่ว่าหลังจากที่มีการกระจายสลากไปยังผู้ค้ารายย่อยผู้ค้ารายย่อยซื้อสลากในราคาต้นทุนนะครับดังนั้นเขาก็ไปขายบวกกำไรมันก็เป็นการแข่งขันในทางตลาดบวกกำไรไม่เกิน200 300แล้วครับงั้นสลากเนี่ยอย่าว่าแต่ราคา80บาทเลยราคาแค่74 75บาทยังขายยากแล้วในเวลานี้เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ค้าโดยตรงเนี่ยผู้ค้ารายสุดท้ายนี่เขาได้ราคาสลากในราคาต้นทุนสมัยก่อนเขาซื้อจาก
จากยี่ปั้วซาปั้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยี่ปั้วซาปั้วไปบวกแล้วอย่างที่ผมเรียนสักครู่เนี่ยต้นทุนเนี่ยเขาสูงเขาถึงไปขายราคาสูงดังนั้นพอเขารับสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรงโดยผ่านการจองจากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขารับในราคาต้นทุนเขาไม่มีต้นทุนว่างั้นนะฮะงั้นรับมาราคาต้นทุนก็เขาก็ไปขายในราคาครับไม่เกิน74 บาทกลัวว่ามันจะกลับไปเหมือนเดิมนะบางทีพอเข้าสู่ยุคเลือกตั้งแล้วนักการเมืองมาดูแลต้นทุนจะกลับไปสูงใหม่หรือว่านโยบายจะเปลี่ยนผมว่ายากนะยากกลับมาอีกรอบถ้านักการเมืองจะมาหากินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมว่ายากในเมื่อประชาชนทั้งประเทศเขาซื้อราคาอย่างนี้อยู่คุณจะไปเปลี่ยนเขานี่ต้องตอบต้องตอบสังคมให้ได้ว่าคุณทำไปเพื่ออะไรวันนี้สื่อมวลชนทั้งหมดเนี่ยเขาลงปิดตำนาน5เสือนี่มันปิดติดไหมณเวลานี้ปิดณเวลาแต่ผมไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่าไม่รู้ถ้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราถ้าไม่ครับคือณเวลานี้เราผมนี่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ค้าผมทั่วประเทศเนี่ยเราก็ไม่ได้เอากำไรเขามากอยู่แล้วเราอยู่ได้เขาอยู่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้เราจำเป็นจะต้องไปซัพพอร์ตดูแลเขารัฐบาลไม่สามารถดูแลเขาได้เงินทุนใช่ไหมครับใช่ครับการเอาไปซื้อสนามครับสูงมาตรงว่าเจ็ดใช่เจ็ดหมื่นใช่แล้วอย่างลูกค้าที่เคยปั่นจักรยานขายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเลิกขายแล้วนี่ครับสังเกตนะครับสังเกตไม่ค่อยมีนะหลังจากทางการประกาศมาตรการเฟส2พิมพ์เพิ่มเนี่ยปึ๊บมันมีการเรียกตรวจสอบภาษีด้วยคืออย่างนี้ครับรายใหญ่บางรายถูกตรวจสอบภาษีเนี่ยเขาตั้งแต่มาตรการขั้นแรกแล้วไม่ให้ขายเกิน80ซึ่งพวกผมก็คือท่านประธานบอร์ดเรียกประชุมทั้งหมดแล้วว่าขอร้องต้องขอว่าไม่ให้ขายเกิน80ทุกคนก็รับปากกันหมดครับแต่มันมีบางรายไปแอบขายเกินนะฮะซึ่งเขาก็ไปจับได้เขาตรวจสอบภาษีย้อนหลังหลายรายที่โดนรายใหญ่มันมีที่มาที่ไปฮะเขาเตือนแล้วนะคุณผู้ฟังไม่โดนครับผมไม่ได้อยู่ในข้าวรายชื่อที่ส่งไม่ใช่ไม่มีคือความร่วมมือตึงราคาผมคุมเลยแผงไหนขายเกินผมยึดแผงขึ้นเลยชื่อฟังเลยผมมีมาตรการคุมมาผมให้ลูกน้องไปคุมห้ามขายเด็ดขาดแบบกลไกตลาดช่วงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยบายที่ทางคณะกรรมการบริหารสมุนสลากเขาทำโบราณถามว่าดีไหมผมว่าดีนะคือมันจะได้เรียนรู้ว่ามันจะได้ทำให้ชาวบ้านเขารู้ว่าจริงๆการค้าขายสลากเป็นยังไงถ้าชาวบ้านเขาขายได้ดีเราก็มันก็ดีแต่ถ้าขายไม่ได้สมุนสลากกินแบ่งจะได้กลับมาคิดใหม่ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงมันก็ดีนะแต่พวกผมทุกคนเนี่ยอย่างรายใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มีอาชีพค้าสลากอย่างเดียวทุกคนต้องมีธุรกิจอย่างอื่นทั้งหมดแล้วเราก็ยังอยู่ได้ครับส่วนใหญ่ไปทำเรื่องอสังหาหมดแต่ไม่ได้ค้าจริงๆเลยนะความค้ารายใหญ่ใช่อย่างรายใหญ่คุณเสลียงคุณเพิ่มเขียนที่เขาไปทำอสังหาทั้งหมดแล้วเขาแทบจะการค้าสลากเป็นงานอดิเรกที่ช่วยเหลือลูกน้องที่ยังประคองน้องเก่ามองอนาคตนอกจากเรื่องของออกเหนือออนไลน์แล้วอนาคตตลาดระยะกลางปี 2 ปีระยะยาวมันจะเป็นยังไงคือผมเรียนตรงว่าสลากสำนักงานสลากอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ากลไกการตลาดเนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เคยค้าสลากมีหน้าที่พิมพ์สลากให้ตัวแทนเอาไปจำหน่ายงั้นกลไกตลาดมันจะอยู่กับพวกผมจริงๆเนี่ยเป็นผู้มีคุณสมบัติงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นคนกระจายสลากแต่ถึงเวลานี้เนี่ยสมมติสลากไปใช้ธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสในการจำหน่ายสลากออกไปซึ่งไม่รู้หรอกว่าผู้ที่เอาสลากไปขายจริงเขาเกิดปัญหาอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาสังคมขึ้นอีกปัญหาหนึ่งปัญหาหนึ่งหนี้สินกู้มาลงทุนใช่นี่ผมไปเชียงใหม่มาเมื่อวานก็ไปเยี่ยมลูกค้าผมก็เกิดปัญหาขายไม่ได้ก็เลขไม่สวยต้องรับผิดชอบมีที่เขาเลือกอาชีพเลยไหมคะ
มีหลายคนก็เบื่อแล้วไม่อยากทำอาชีพนี้มีแต่คนใหม่ที่อยากจะโดดเข้ามาใช่ใช่ไม่รู้ไงครับรู้สัมผัสแล้วครับคนใหม่นี่ไม่รู้ว่ารสชาติของสลากเป็นยังไงอยากจะลองคิดว่าขายง่าย